ัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปรียบประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับ EEC ได้ร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยครับตอนนี้มีความพร้อมแล้วนะครับที่จะขับเคลื่อนระเบียงสุขภาพภาคตะวันออกให้พื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบในการลงทุนอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจรดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงให้เข้ามาใช้บริการขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยล่ะครับโดยนายคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเปิดเผยว่าล่าสุดนี้ EEC ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรในพื้นที่ EEC ครับทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า Wellness Tourism ผลักดันพื้นที่ EEC ก้าวสู่ระเบียงสุขภาพภาคตะวันออกที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการและด้านกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ EEC ร่วมกันศึกษาแนวทางให้ข้อเสนอแนะและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลผลการศึกษารายงานการวิจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและส่งเสริมการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นเช่นกลุ่มท่องเที่ยวนวัตวิถีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถพัฒนาสินค้าและบริการแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูงเข้ามาใช้บริการครับเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นนั้นฟื้นตัวหลังโควิด-19 คลี่คลายในปัจจุบันนี้ครับ EEC มีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เกิดขึ้นและกระจายตัวในพื้นที่10แห่งเช่นการพัฒนาให้เป็นศูนย์ Wellness City ศูนย์ความสวยความงามและสปาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้ความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะส่งเสริมให้การพัฒนาเหล่านี้เป็นไปตามระเบียบและได้มาตรฐานอาศัยกลไกการบูรณาการกฎหมายระหว่างกันทั้งของ EEC และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกันจากปัจจุบันที่กฎหมายยังคงแยกกันอยู่หลายฉบับครับรวมถึงมีแนวทางจัดตั้งศูนย์บริการแบบไปเสร็จหรือว่า One Stop Service ให้ได้ภายในปีนี้เพื่อให้บริการและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ได้จุดเดียวลดระยะเวลาลดการใช้เอกสารทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการดำเนินการอีกหลายโครงการนะครับเป็นต้นแบบด้านสาธารณสุขของพื้นที่อื่นๆตามมาและผลักดันด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยนวัตกรรมเป็นทิศทางเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยในอนาคตอาทิการพัฒนาจัดตั้งโรงพยาบาลและศูนย์บริการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างเช่นโรคมะเร็งการสนับสนุนสถานประกอบการในรูปแบบของคลินิกผู้มีบุตรยากเพราะการดูแลสุขภาพกำลังเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญครับนอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือยังมีแผนดึงดูดการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์สมัยใหม่ล่าสุดมีผู้ผลิตไทย 3-4 รายในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC แล้วรวมถึง EEC ก็อยู่ระหว่างสำรวจศักยภาพพื้นที่ในการลงทุนเจรจากับผู้ประกอบการด้านเวลเนสต่างๆและอุตสาหกรรมการผลิตยาเวชภัณฑ์หลังจากนี้นะครับก็จะมีการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการระหว่างกันเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนตามแผนงานต่างๆต่อไปครับที่ผ่านมาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับหากว่าวันนี้เราสามารถยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราให้ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วก็เชื่อได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลครับและนี่ก็คือ EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ